ปัจจุบันนอกจากอาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกประเทศมหาอำนาจหลายแห่งนะครับก็กำลังมุ่งมั่นพัฒนาอาวุธแสงเลเซอร์เพื่อช่วยในการป้องกันและโจมตีได้อย่างแม่นยำไม่แพ้อาวุธกระสุนแบบเดิมครับล่าสุดนี้ก็มีรายงานนะครับว่าประเทศอังกฤษเพิ่งประสบความสำเร็จในการทดสอบอาวุธเลเซอร์แบบใหม่ใช้ชื่อว่า Dragonfire ภายใต้โครงการ Laser Directed Energy Program หรือ LDEW เพื่อพัฒนาอาวุธที่ใช้พลังงานในการยิงต่ำแต่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงครับการทดสอบมีขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณริมชายฝั่งแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษโดยทำการยิงแสงเลเซอร์ใส่เป้าหมาย2ครั้งซึ่งก็พบว่าสามารถยิงเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำครับซึ่งความสำเร็จในการทดสอบนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับที่นำไปสู่การพัฒนาอาวุธเลเซอร์สำหรับใช้งานจริงในกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามยังต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อศึกษาข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้โดยละเอียดในขั้นตอนต่อไปอีกครับสำหรับ Dragonfire เป็นอาวุธเลเซอร์ขนาด50กิโลวัตต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมอังกฤษและบริษัทเอกชนเพื่อพัฒนาอาวุธที่เน้นป้องกันภัยทางอากาศและติดตั้งบนเรือรบในทะเลที่มีความแม่นยำสูงเนื่องจากอาวุธแสงเลเซอร์มีจุดเด่นเหนือกว่าการยิงด้วยกระสุนที่ต้นทุนต่อการยิงแต่ละครั้งต่ำกว่าครับอย่างไรก็ตามอาวุธแสงเลเซอร์ยังคงมีข้อจำกัดในด้านของระยะทางการยิงและจำนวนครั้งในการยิงทำลายเป้าหมายซึ่งเป็นจุดที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกครับโดยนอกจากประเทศอังกฤษแล้วในปัจจุบันก็ยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังให้ความสนใจพัฒนาอาวุธแสงเลเซอร์อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอิสราเอลรัสเซียและจีนโดยมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายทั้งการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ